ไปที่ฟุตบอลต่างประเทศกันบ้างวันนี้เนี่ยจริงๆนอกจากฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะมีการแข่งขันด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากก่อนหน้านั้นเรานำเสนอประเด็นชุลมุนเรื่องราวของเจ้าของทีมสโมสรเชลซีนะคะอย่างที่เราทราบกันดีล่าสุดได้ทำการเฟ้นหาคัดสรรแล้วก็ได้เจ้าของคนใหม่อย่างทอดโบลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่การประกาศอย่างเป็นทางการออฟฟิเชียลจากสโมสรเชลซีก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกันหน่อยเพราะว่าทอดโบลี่เองจริงๆอยู่ในรายชื่อที่แรกๆเราอาจจะไม่ได้พูดถึงกันแล้วก็มาแรงแซงทางโค้งในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วก็มากลายเป็นเจ้าของเชลซีคนใหม่ในที่สุดเดี๋ยวไปดูประวัติเขากันหน่อยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลอังกฤษท้าความนิดหนึ่งคุณผู้ชมมีการสั่งอายัดทรัพย์สินของโรมันอับราโมวิชเพราะความใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียทำให้มหาเศรษฐีชาวรัสเซียต้องขายทีมสิงโตน้ำเงินครามทิ้งเพื่อให้ทุกอย่างดำเนินการต่อไปได้ก็ต้องประกาศขายสโมสรค่ะหลังจากผ่านขั้นตอนการยื่นข้อเสนอแล้วก็เจรจามาอย่างยาวนานล่าสุดสิงบลูยืนยันแล้วพวกเขากำลังจะได้เจ้าของทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งแถลงการนี้เนี่ยสโมสรฟุตบอลเชลซีก็ออกแถลงการผ่านเว็บไซต์สโมสรนะคะที่ยืนยันว่ามีการตกลงเงื่อนไขในกลุ่มทุนรายใหม่นำโดยทอดโบลี่เคลียร์เลคแคปิตอลมาร์ควอลเตอร์และฮันยอกวิลส์เพื่อขอซื้อกิจการสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากการลงทุนทั้งหมดด้วยเม็ดเงิน 2,500 ล้านบอนด์หรือ 112,500 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำไปใช้ในการซื้อหุ้นค่ะแล้วเงินจำนวนดังกล่าวนั้นจะถูกฝากเข้าบัญชีธนาคารในสหราชอาณาจักรที่ถูกระงับของโรมันอับราโมวิชด้วยความตั้งใจจะบริจาคเงิน 100% เพื่อการกุศลตามที่เขายืนยันผ่านโฆษกส่วนตัวเมื่อ2วันที่แล้วและต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรค่ะนอกจากนี้ว่าที่เจ้าของทีมคนใหม่จะลงทุนเพิ่มเติมในมูลค่า 1,750 ล้านปอนด์เพื่อเป็นประโยชน์แก่สโมสรซึ่งรวมเรื่องการลงทุนในการปรับปรุงแซมฟอร์ดบริดจ์อะคาเดมี่นะคะแล้วก็ยังมีทั้งสนามหลักนะคะอย่างแซมฟอร์ดบริดจ์ทั้งทีมอะคาเดมี่ทีมฟุตบอลหญิงและมีการระดมทุนที่ต่อเนื่องสำหรับมูลนิธิเชลซีค่ะสำหรับกระบวนการทั้งหมดน่าจะเสร็จสิ้นในปลายเดือนนี้ก็คือพฤษภาคมนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของการอนุมัติด้วยกฎระเบียบที่จำเป็นทั้งหมดและรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบในขณะนั้นค่ะทางนี้ท็อปโบลี่ยังเป็นเจ้าของทีมลอสแอนเจลิสดอเจอร์สในเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกาจริงๆเขาสนใจจะซื้อเชลซีตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะแต่ทว่าได้รับการปฏิเสธค่ะมาดูประวัติกันหน่อยคุณผู้ชมทอดโบลี่มหาเศรษฐีชาวสหรัฐอเมริกาวัย46ปีปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานและ CEO Eldridge Industries บริษัทโฮลดิ้งที่เคยขอซื้อเชลซีเมื่อปี2019แต่ถูกโรมันอับราโมวิชปฏิเสธข้อเสนอนี้ไปค่ะเจ้าตัวมีการลงทุนในด้านต่างๆคุณผู้ชมอย่างอสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยีกีฬาอื่นๆอย่าง LA Lakers ทีมบาสเกตบอล LA Dodgers ก็คือทีมเบสบอลและทีม LA Sparksก็คือบาสเกตบอลหญิงค่ะนอกจากนี้ยังเคยเป็นทีมสมาชิกทีมมวยปล้ำระดับแชมป์ในปี1990และ1991อีกด้วยค่ะจริงๆกระแสข่าวเรื่องของทอดโบลี่เนี่ยก็มีมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็รายงานโดย The Athletics แล้วก็อีกหลายๆสื่อก็บอกว่าทอดโบลี่เนี่ยเตรียมเป็นเจ้าของเชลซีนะครับแล้วหลายๆสื่อเขาก็รายงานตรงกันแล้วสุดท้ายการประกาศอย่างเป็นทางการก็เกิดขึ้นนะครับกลายเป็นทอดโบลี่ที่ได้รับตำแหน่งตรงนี้ไปเป็นเจ้าของสโมสรเชลซีใหม่แต่ว่าเดี๋ยวกระบวนการหลังจากนี้เนี่ยก็ยังต้องมีอีกหลายๆกระบวนการนะครับไม่ได้หยุดแค่เรื่องของพอประกาศแล้วเนี่ยจะได้เข้ามาก็จะต้องมีเรื่องของกระบวนการทางการเงินอีกหลายขั้นตอนนะครับซึ่งในเดือนพฤษภาคมเนี้ยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นซึ่งถ้าในช่วงเดือนพฤษภาคมกระบวนการเสร็จสิ้นถามว่าส่งผลดีอย่างไรคุณผู้ชมครับมันเป็นช่วงรอยต่อระหว่างเรื่องของการเซ็นสัญญานักเตะเพราะมีนักเตะหลายๆคนจะหมดสัญญาในถิ่นแซมฟอร์ดบีชถูกไหมคะในเรื่องของประเด็นการเซ็นสัญญาหรือว่ารอยต่อต่างๆเสื่อฤดูกาลใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ต้องประชาสัมพันธ์ต่อไปก็ถือว่าเป็นไทม์ไลน์ที่ก็ถือว่าพอดีพอดีแล้วกันเนาะสำหรับในเรื่องของการเตรียมตัวคือหลายคนก็กลัวว่าจะยืดเยื้อเพราะว่าฤดูกาลใหม่ก็กำลังจะมาเนาะบางทีเรื่องของการเตรียมทีมมันอาจจะไม่ทันพอมาแบบนี้เนี่ยก็คือเป็นงานเร่งด่วนนะคะคือซื้อปุ๊บลงทุนพัฒนาทีมต่อแล้วคุณก็ต้องจัดการกับนักเตะรวมถึงกุนซืออย่างโทมัสซูเคิลด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่อนาคตเราต้องติดตามแน่นอนนะครับเหมือนอย่างโรมันอับราโมวิชเองนะครับก็ยืนยันในเรื่องของเม็ดเงินของเชลซีที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็ยืนยันว่าจะนำไป
ให้กับผู้ลี้ภัยหรือว่าให้กับผู้ที่ประสบภัยทางสงครามใช่ค่ะคือจริงๆเนี่ยเรื่องนี้นะน่าสงสารเหมือนกันคือพอเจ้าของมันไม่ชัดเจนว่าจะเป็นใครนะคะโทมัสซูเคิลเพิ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อไปเองค่ะบอกว่ามีเล็งไว้เหมือนกันแหละจะเสริมใครในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ปัญหาของมันคือติดต่อใครก็ไม่ได้เจรจาโน้มน้าวใครก็ไม่ได้จะส่งข้อเสนออะไรก็ไม่ได้ตอนนี้ก็เลยทำได้แค่คิดในหัวทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันช้าออกไปมันจะทำให้ทีมอะเสียเปรียบในเรื่องของการเดินหน้าซื้อขายนักเตะด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งมุมที่ทางโทมัสซูเคิลก็ได้สัมภาษณ์ไว้